สวัสดีครับผมเก้งเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องTransformer วันนี้ผมมีแกะกล่องเจ้าตัวเมกาตอนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นงานของ 3A งานสเกลโอเวอร์ไซส์นิดนึงคือถ้าเทียบสเกลก็คงบอกไม่ถูกว่ามันสเกลไหนแต่ตัวใหญ่มากครับก็วันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูก็เอาภาพพรีวิวมาให้ดูภาคตัวนี้งาน TA ตัวนี้เป็นงานจาก Transformer 3 Dark of the Moon ก็เป็นร่างเสียหายต่อเนื่องจากภาค2ที่เจอเจ้า Optimus Prime นะครับรวมร่างกับปู่เจ็ตแล้วก็ยิงเข้าไปแสกหน้าครึ่งหน้าของเจ้าเมกาตอนแล้วก็รวมถึงแขนข้างขวาที่เสียหายด้วยเรามาดูกันว่างานตัวนี้ค่าย TA ใช้วัสดุอะไรความสูงขนาดเป็นยังไงเรามาเจอกันในช่วงแกะกล่องนะครับสวัสดีครับมาเจอกันตอนนี้ผมก็แกะเจ้าตัวเมกาทอนออกมาแล้วนะครับส่วนสูงตัวเนี้ย อยู่ที่ 18.5 นิ้วสูงประมาณ47เซนติเมตรนะครับอันนี้ผมจะมาขยับให้ดูว่ามันเล่นอะไรได้บ้างตัวนี้มีไฟนะครับ LED แค่ตรงที่ตานะครับจุดเล็กๆเท่านั้นใส่ถ่านตรงศีรษะอันนี้ผมก็หมุนให้ดูนะครับแขนลักษณะแขนตรงข้อศอกก็สามารถขยับได้2จุดการดึงเข้าดึงออกก็ตามระยะที่ผมให้ดูนะครับมาดูด้านข้างกันต่อเลยแล้วกันปิดหัวไหล่ออกนิดนึงจุดขยับตรงหัวเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะ2จุดนะครับทำให้ทิศทางองศาเนี่ยมันสามารถขยับได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตรงเอวนะครับก็สามารถดึงกลางออกได้แล้วก็สามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับแต่มันจะจัดท่าได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยลักษณะของตัวมันนะครับขามันจะล่ำๆหน่อยนะเวลาเราขยับไปเนี่ยมันจะเสียดสีกันก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่รูปร่างมันเนี่ยจัดท่าได้น้อยอยู่แล้วเอาไว้โชว์ความน่าเกรงขามของเจ้าเมกาทอนนะครับเรามาดูจุดขยับตรงแขนด้านซ้ายนะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดปิดได้ลักษณะแขนเหมือนขาของแมลงนะครับบางนิ้วเนี่ยสามารถขยับได้2ข้อ2จุดนะครับเอาไว้บีบจับหรือว่ากำอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดตรงข้อเท้านะครับข้อเท้าเนี่ยก็หมุนได้องศาก็เกือบ180องศาใช้ในการบีบเวลาเราเอาไปจัดในพื้นที่ที่เราจะวางพื้นที่ไม่เสมอกันเนี่ยก็สามารถบีบงอได้ดึงเข้าดึงออกได้นะครับตรงนี้สามารถงอตามองศาได้ก็ได้ตรงข้อเท้าเนี่ยเล่นได้เยอะพอสมควรส่วนด้านหลังก็จะมีลูกเล่นเวลาเราขยับตรงหัวเข่าเยอะๆเนี่ยมันสามารถกดเข้ากดออกเป็นสปริงนะครับตรงนี้เรามาดูการให้เฉดสีของงานนี้นะครับงานนี้ก็เน้นเลยล่ะเป็นดาเมจหนักๆคือเป็นลักษณะของสนิมผุพังนะครับสังเกตดูตรงล้อเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนการลงให้เหมือนโคนแห้งๆนะครับส่วนมือด้านขวาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกรงเล็บของสัตว์นะเหมือนกรงเล็บเจ้าคีเล็กเลยเรามาดูตรงหัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็จะมีล้อนะครับทั้งสองข้างตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนบางโคนปิดนะครับช่วงหัวไหล่ที่ยื่นออกมาเนี่ยจะเป็นมียางครอบนะครับเพื่อไม่ให้เห็นจอยที่เป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในนี่เลยเรามาดูลักษณะหน้าของเจ้ามิกาตอนนะครับครึ่งหนึ่งที่โดนเจ้าออปติมัสยิงแสกหน้าตรงลำตัวจะเป็นลักษณะของโซ่นะครับพันตรงนี้โซ่ตรงนี้ก็เอาไว้คล้องนะครับด้านหลังเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูมันคล้องไอ้เจ้าลูกซองนะครับอาวุธประจำกายของมิกาตอนในภาคนี้ภาค3นะครับส่วนตรงนี้มีตาสัญลักษณ์ของผู้ผลิตนะครับค่าย 3A นะครับค่ายนี้ก็น่าจะเป็นฮ่องกงนะครับงานของค่ายนี้จะออกเป็นลักษณะงานอาร์ตหน่อยถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับของค่ายนี้จะเห็นกันตั้งแต่เจ้าตัวพวกไอรอนแมนต่างๆนะครับซึ่งจะฉีกแนวกับฮอตทอยเลยนะนี่ครับผมไม่เข้าใจนะตรงหน้าอกมันมีสีเขียวๆไว้ทำไมเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูในภาพยนตร์นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะเป็นลักษณะของด้านข้างนะครับใส่รายละเอียดไว้ดีมากนะครับตรงกลางล้อเนี่ยมีคราบเหมือนน้ำมันนะครับลงเหมือนน้ำมันเลยนะครับจะออกวาวๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนนะครับดูก็มันจะโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับคืองานตัวเนี้ยเขาไม่ได้ระบุไซส์นะครับ
จะเห็นได้ชัดเมื่อลองเอาไปยืนกับพวกบับเบิ้ลบีแล้วก็ออปติมัสไทม์เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมรีวิวแน่นอนก่อนที่หนังจะฉายวันที่21มิถุนาอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของการโชว์ปืนสะพายปืนอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ก็เต็มไม้เต็มมือนะครับผมถ้าเกิดเห็นเนี่ยเทียบกับนิ้วผมจับดูตัวนี้สูง47เลยนะครับ47เซนติเมตรอันนี้เป็นด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะใส่ฐานอยู่ที่หัวนะครับไฟจะออกที่ตาเป็นสีแดงสีเดียวตัวนี้มีลูกเล่นของไฟเนี่ยน้อยมากลองดูนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นช่วงหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้านะครับรายละเอียดเขาใส่มาดีเทลได้ดีมากอ่ะเราลองมาดูหน้าชัดๆหน้าเจ้ามิกาตอนดูฟันนะครับแหลมมากเหมือนฟันฉลามเลยนี่ก็เป็นลักษณะของปืนนะครับลองเทียบกับนิ้วผมใหญ่พอสมควรนี่ก็เป็นปืนเลยครับหนักเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักที่เขาให้มานะครับก็คือน้ำหนักประมาณ 4.7 กิโลเดี๋ยวครั้งต่อไปผมรีวิวให้ครบแน่นอนครับ3ตัวถ้าผมมีเวลาว่างผมจะอัพลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเหลืออีก2ตัวเจ้าออปติมัสกับเจ้าบับเบิ้ลบีงานตัวนี้เป็นงานTA ในภาค3นะครับเดี๋ยวเราเจอกันครั้งต่อไปไม่รู้วันไหนละเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมอัพให้ดูนะครับขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ